เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเบสอีวิลรายการแห่งความชั่วร้ายกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมกาลินาดีจังนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายกันแบบเจาะจงกันเลยนะครับสำหรับเรื่องค่าความเร็วนะครับค่าความเร็วดียังไงทำไมต้องมีแล้วทำอะไรได้บ้างแล้วก็สอดคล้องกับการเลี้ยงเทิร์นด้วยนะครับเลี้ยงเทิร์นยังไงให้แบบได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปลงจับคู่ดูนะอันนี้ถ้าเกิดแพ้ก็อย่าว่ากันนะเพราะดาเมจไม่มีครับผมแต่มีความเร็วเยอะมากคือความเร็วผมเต็มเปี่ยมอะแต่แบบของผมไม่ถึงไงอะแล้วลิอาจจะแบบจะไปโชว์ความเร็วนะครับตอนนี้ก็มีลูนนะครับมา1อันนะครับตอนนี้เลยนะถือว่าเป็นแบบโอ้โหถือว่าเป็นแบบโคตรแห่งความของลูนแห่งความหายากโคตรโชคดีกว่าจะออกมาในร้านจำกัดนะครับนี่ครับผมลูนความเร็วเวล3ครับผมลูนความเร็วเวล3นะเนี่ยค่าความเร็ว 7.5% นะครับอันนี้คือดีมากนะลูนตรงเนี้ยลูนแถวกลางอะลูนพิเศษนะครับเขาเรียกว่าลูนพิเศษนะสีม่วงก็เป็นลูนที่ใครหลายๆคนเป็นที่ต้องการมากแล้วก็หาได้ยากด้วยนะครับแล้วมันดันนะครับมันดันมาเกิดในช่วงเวลาตอนนี้พอดีนะผมก็เลยจับมาอัดคลิปเลยซะเลยนะแล้วก็อธิบายเรื่องค่าความเร็วเลยแล้วกันนะก็ลูนนี้นะครับถ้าขายเป็นเพชรนะครับคงจะแพงมากนะถ้ามันเกิดตั้งขายเป็นเพชรอะแต่นี่โชคดีครับผมที่มันตั้งขายเป็นโกลนะแล้ว 25,000 ถามว่าแพงไหมก็เยอะอยู่นะแต่โชคดีที่ผมได้โกลจากกิจกรรมอะได้กิจกรรมบอลโลกอะไรเงี้ยก็ได้มาเยอะก็โอเคไหนๆก็มีโกลนะครับก็ถอยมาเลยแล้วกันนะลูนนี้สำคัญนะครับหายากมากนะครับเจอลูนหายากก็ใครจะบอกให้มันหลุดมือไปล่าจัดดีครับนี่ครับลูนคอร์เลเวล3โอ้โหคุณผู้ชมครับกว่าผมจะรวมได้ลูนเวล3เนี่ยมันยากเย็นเข็นใจมากนะครับรู้สึกว่าผมมีอยู่ก้อนนึงนะนี่ครับผมลูนเวล3ผมมีอยู่ก้อนนึงพอดีเลยนะครับส่วนอันนี้ลูนเวล2นะครับดูดิผมมีอีกหรือเปล่าลูนความเร็วอ่ะนี่ครับเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้อ่ะสุดยอดอ่ะลูนโหดนะครับลูนโหดพลังโจมตีอีกไหมเพิ่มพลังโจมตีนี่กะจาก25เป็น38นะครับความเร็วก็หมดแล้วใช่ไหมเอ้ยยังมีครับผมยังมีเฮ้ยรวมได้นี่ว่าพักพวกรวมได้ใช่ไหมไปดูดิความเร็วเวล3มันใช้กี่ก้อนในการรวมวะความเร็วเวล3ใช้4ก้อนนะครับผมแล้วก็สวมไว้2ก้อนนั่นก็คือก่อนนี้แล้วก็ก่อนนี้แต่ผมเอาไปรวมผมก็จะได้เป็น 7.5 ตรงนี้ก้อนหนึ่ง 7.5 ตรงนี้ก้อนหนึ่งรวมแล้ว 7.52 ได้15แล้วก็อีกก้อนก็เป็น 22.5 อันนี้คือ 75 3ก้อนนะกลายเป็น 22.5 แต่ถ้าผมยังไม่รวมกันล่ะแต่เปลี่ยนจากจอกเลาะตรงเนี้ยให้กลายเป็นความเร็วอีกอันหนึ่ง 7.5 นะครับอันนี้10 17.5 24กลายเป็น25กลายเป็น25นะครับกลายเป็น25ความเร็วเมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้7เท่าไหร่แล้วอ่ะหรือเมื่อกี้7 15ใช่ไหม15แล้วก็15แล้วก็บอกอีก7 22 24ถามว่าไหนดีกว่าอันไหนดีกว่ารวมกับไม่รวมผมว่าค่าความเร็วก็ห่างกัน3ใช่ไหมแต่มันก็เยอะนะตัดสินใจยากจริงวะใครกำลังคำนวณตามเมื่อกี้ก็อย่างงนะครับอย่างงนะรวมดีไหมวะถ้ารวมก็ได้ความเร็วเวล3แบบ3ก้อนเลยนะแล้วก็ไปหาฟาร์มใหม่ก็ได้โอเคไหมก็ดีนะแล้วก็ได้จอกเกราะอย่างนั้นก็มีจอกเกราะโอเคได้แล้วกันนะได้ก็ได้ได้ก็ได้นะถอดไปเพื่อเอาไปรวมนะครับขำๆไปประกอบเลยครับความเร็วเวล3มา3ก้อนแล้วครับนี่ครับเราต้องเล่นแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้นะครับถ้าแบบระดับสูงๆนะครับถ้าจะลงสู้กับเพื่อนก็ต้องเน้นความเร็วไว้ก่อนนะครับอันนี้คุณแม็กก็แนะนำมาแล้วก็อีกหลายๆคนด้วยนะถ้ามีอีกก้อนจะดีมากนะครับกลายเป็นเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แล้วนะ 7.52 เอ้ยพูดผิด 22.5 แล้วนะครับรวมกับอันนี้กลายเป็น29 30กลายเป็น30เลยถ้าใส่4ก้อนกลายเป็นความเร็ว30นะครับ
แต่กลายเป็นว่าหมดแล้วไงไม่มีแล้วหรือมีอีกวะความเร็วความเร็วหมดแล้วนะครับมีความเร็วเพิ่มหนึ่งสักอันไหมมีครับผมแต่มัน 2.5 เองไม่ควรเอาไปไม่น่าจะเอาไปนะสิ้นเปลืองเอาจะเกาะไปดีละอย่างน้อยมีค่าเจาะเกาะบ้างนะเผื่อตีเพื่อนไม่เข้านะความเร็วตอนนี้ก็กี่เปอร์เซ็นต์มีครับ 22.5 เออความเร็วเยอะมากอันนี้อาวุธอะไรไก่นะครับพี่ไก่แต่ผมไม่ดูอาวุธที่ค่าความเร็วเยอะที่สุดแล้วกันตอนนี้นะที่ผมมีอยู่ก็คือเจ้าลำโพงนั่นเองนะกงจักรยังแพ้ตอนนี้กงจักรยังแพ้นะครับแต่มันยังไงว่ามันบางนะครับกงไอ้ลำโพงมันบางนะเอาไปลงแรงก็ลำบากยากเข็นยากเย็นเข็นใจนะก็นี่ครับผมค่าความเร็วก็จะ411โอเคผมจะไปลง11แล้วกันเนาะให้อันนี้ให้ดูค่าความเร็วนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงเทินนะครับนะการเลี้ยงเทินหรือว่าใช้กงจักรดีวะกงจักรก็ได้นะอาจจะได้เห็นแบบชัดๆกันไปเลยแต่กงจักรผมยังกากอยู่เลยวะก็เจ็ดเองก็ผมเห็นที่เขาใช้กันนะครับเอาแบบนี้นะครับใช่ไหมรู้สึกเอาแบบนี้ไปนะครับก็เลือดวะเลือดรู้สึกว่าเขาจะเอาไอเทมไปประมาณนี้นะครับสำหรับสายกงจักรนะโอเคแล้วมันก็เปลี่ยนให้กูอีกว่าแล้วไงโอเคครับไปเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเลี้ยงเธอให้ดูนะครับว่ามันสำคัญกันยังไงเจอคนในคิวชิบหายโอ้กงจักรไม่ว่าสิซื้อได้ไหมเนี่ยวิธีการเลี้ยงเธอนะครับก็ตาแรกไม่ต้องกดไอเทมอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ทำการหยอดไปก็ยิงให้โดนนะพยายามยิงให้โดนเขาจะได้รับดาเมจเพี้ยโอ้โหติดเผาเลยครับมาถึงรอบแรกรู้สึกว่าผมจะแพ้เขานะครับ แพ้ใช่ไหมมี3เหมือนกันว่ะแต่ว่าดาเมจทำไมแรงจังวะ730 730ผม600เองโอ้ยติดไฟเหมือนกันว่ะก็จะหยอดไปครับผมตอนนี้เขาก็เล่นหยอดเหมือนกันนะเขาจะพยายามเลี้ยงเทิร์นเหมือนกันนะครับเขาไม่กดใจไอเทมอะไรเลยจะสังเกตเห็นได้นะครับไปเราก็หยอดไปเหมือนกันโอ้โหเล่นระยะไกลโอ้โหเสือกคีครับผมเอาเรื่องว่ะนี่ครับการเล่นหยอดของกงจักรนะไม่ต้องทำอะไรมากครับผมแค่เนี้ยแค่หยอดไปเขาก็บาดเจ็บแล้วครับเฮ้ยบินว่ะเอาเหลืองว่ะอ้าวตรงนี้หรือเปล่าถ้าผมเดาไม่ผิดเขาจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้ฮิวไปก่อนครับผมเราอันตรายยังไงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าโยนลงไปดูดิติดไหมอยู่ตรงไหนวะอยู่ที่เดียวผมเหรอเอาเหลืองว่าบินไปตรงไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรครับเราจะลองไปเรื่อยๆนะโอเคลมมาพอดีข้างหลังเหรอวะอันนี้ไม่รู้ไงว่าอยู่ตรงไหนอยู่กับผมเหรอโอ๊ยติดเผาตัวเองอีกไอ้บ้าอยู่ข้างล่างครับผมอยู่ตรงไหนวะตรงนี้เหรอยิงยากอะดิถ้าไปแบบนั้นดูดิว่าเขาจะทำยังไงแต่ผมได้อันติแล้วครับเมื่อกี้เขากดบล็อกใช่ไหมผมจะรอให้เขาหมดบล็อกแล้วกันนะผมก็จะเดินเล่นนิดๆหน่อยๆคำๆไปนะครับร้อยบล็อกเขาหมดแล้วกันยังไงเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับบล็อกเขาหมดแล้วนะครับถ้าผมเดินลงไปผมสามารถเก็บเขาได้นะคุณตายแน่คุณจะคิดครับผมจะเก็บคุณรอก่อนกดบล็อกได้ครับเผื่อเขารอดนะครับเผื่อเขารอดอันนี้กันไว้แต่น่าจะตายอยู่แล้วแหละเตรียมรับมือชูริเคนบึ้มโหย1,900ครับเรียบร้อยวินทรีก็จะเห็นได้ว่าเทิร์นผมเริ่มก่อนเขาใช่ไหมไอ้นั้นก็นั่นแหละคือข้อสำคัญเลยนะครับของค่าความเร็วคุณจะได้เริ่มเทิร์นก่อนเขานะครับถ้าคุณมีค่าความเร็วเยอะกว่านะผมก็เยอะกว่าเขานะเดี๋ยวกดได้ดูแล้วกันเอ้ยกดดูไม่ได้วะตรงนี้กดดูได้ไหมวะต้องให้เขาพิมพ์ในคิวอะ
เขาน่าจะไม่พิมพ์นะครับก็ดูยากโอเคตาต่อไปเลยแล้วกันไปเทสกันไปเรื่อยๆนะครับให้คุณผู้ชมเห็นอย่างเห็นได้อย่างแบบชัดเจนชัดเจนนะนี่มีหนวดมาเลยคนนี้ลำโพงครับผมความเร็วเยอะแต่ก็ยังน้อยกว่าผมนะครับเรากระโจนไปเหมือนเดิมครับผมนี่ครับความสามารถของอะไรค่าความเร็วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะผมความเร็ว387ครับผมแล้วดูเขานะ374ผมเยอะกว่าเขานะครับทำให้ผมได้เริ่มเทิร์นก่อนนะยิงไปเลยลำโพงน้อยดิคิสวยทำไมกูรู้วะผมเดาอะนะครับไม่ได้รู้อะไรหรอกเอ้ยนี่มันจะตกได้นี่วะเพื่อนนะเพื่อนหยอดไปครับไม่ต้องไปทำอะไรมากครับผมเดี๋ยวเขาก็เจ็บเขาเองแหละติดเบิร์นติดทิกก็ดีไปนะคงจักก็เล่นง่ายครับผมติดเบิร์นติดฟอบติดเผาโอเคครับเห็นไหมเขาก็เจ็บแล้วครับแค่นี้เดี๋ยวเขาก็กดบล็อกกดโล่อะไรของเขาเองแหละกดเลือกไอ้เจ้แข็งว่ะคนนี้มาสูตรผมป่ะวันเนี้ยใจลำบงเอ้ยนายมาสูตรคอมโบเดียวหรือเปล่าแต่นายเอายากกว่านายเราจะได้เบิร์นเทิร์นนะนายเราจะได้เบิร์นเทิร์นนะนายกูบอกแล้วนายบอกแล้วเราจะได้เบิร์นเทิร์นนายมันเข้าใจยากเจ้าหญิงใจเย็นอะไรขนาดนี้นายนายก็จะตายไปดิเพราะว่าเราความเร็วเยอะกว่านายใครที่อยากเล่นสายลำโพงนะผมขอเตือนไว้ก่อนว่าคุณต้องมีค่าความเร็วที่เยอะกว่าคู่ต่อสู้นะถ้าไม่เยอะจุดจบของคุณก็จะเป็นแบบลุงหนวดคนเนี้ยนะครับนั่นแหละข้อดีของค่าความเร็วนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เขาพยายามแช่แข็งผมแล้วก็กดชาร์จนะครับแล้วก็จะยิงผมให้ตายไปในดอกเดียวที่เขาทำได้อะแต่มันไม่สามารถทำได้ครับผมเพราะผมติดในน้ำแข็งแล้วผมได้ตาของผมในน้ำแข็งอะสองตาทำให้ผมหลุดออกจากน้ำแข็งนะครับนั่นแหละนี่แหละความดีข้อดีของค่าความเร็วโอ้โหเวลอัพอีกแล้ว53นะครับมาแล้วโอเคไปต่อให้เห็นกันอย่างชัดๆกันไปเลยนะครับโหดมากอ่ะผมเริ่มก่อนนะครับคงจับเหมือนกันดูดิเขาค่าความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวยิงก่อนนะไปปิ้วโดนไปนิดหน่อยไม่เจ็บก็ไม่เจ็บถ้าติดคิก็ดีมั้งเหมือนว่าเขาจะเน้นคิไป 8% ลุดด้วยนะดาเมจเขาก็น่าจะเยอะกว่าผมนะดาเมจตรงนี้นะดาเมจตรงรูนแต่อันนี้ผมน่าจะเยอะกว่าจอกเกาะ82ครับผมเขาแรงนะเอ้ยดีว่าผมติดบล็อกว่ะก็หยอดไปเรื่อยๆครับความเร็วเขาเท่าไหร่ความเร็วเขา354นะครับเขาครึ่งหลอดแล้วครับของผมเยอะกว่า388เขาใช้ไอเทมแล้วครับเดี๋ยวผมยิงธรรมดาอีกทีนึงอาจจะได้เบิ้ลเทิร์นนะครับอาจจะนะอาจจะเอายากว่ะผมต้องกดเลือดว่ะถ้าไม่กดเลือดผมมีสิทธิ์ตายได้นะครับก็หยอดไปนะครับอันติกงจักรแรงนะครับอย่าประมาทไปนะครับนี่ครับอย่างน้อยเขาก็ครึ่งหลอดแล้วนะถ้าตาผมเดี๋ยวถ้าเขาฆ่าผมไม่ตายนะครับเขามีสิทธิ์ตายนะครับผมจะฆ่าเขาเลยนะเอาเลยนะนี่แหละจุดจบของนายเพื่อนติดคิคือตายติดเบิร์นก็ตายนายต้องเลือกเอาว่านายจะตายด้วยวิธีไหนนะเพื่อนเชื่อดิคันยาโอ้ยไม่ติดเบิร์นด้วยแต่ดีว่าผมกดบาเรียไว้แล้วนะครับกันไว้แล้วแต่น่าจะได้เทิร์นเขาอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้พลังงานเลยดูนะนี่แหละความสามารถของค่าความเร็วนะเขาก็จะได้เบิ้ลไปเพราะว่าผมอะจัดยัดจนพลังงานหมดแต่เขาไม่ได้ใช้อะไรเลยเมื่อกี้นะทำให้เขาอยู่รอดได้เข้าใจคิดว่าเข้ามุมว่ะโอ้โหแม่โจ้เหรอครับแม่โจ้เหรอครับอย่างนี้เล่นอย่างนี้อ่ะเพื่อนอย่างนี้ก็แบบงานหยาบสิครับเพื่อนนะเพื่อนโดนไหมเนี่ยโอ้ยติดชิบหายแล้วกูเรียบร้อยตายเวนเอ้ยงานหยาบไงงานหยาบ
เรียบร้อยดีครับไม่รอดครับผมพอค่าความเร็วเหนือกว่าแล้วก็ต้องไปคำนึงถึงค่าพลังโจมตีด้วยนะครับอันนี้ก็มีพลาดท่าพลาดทีกันบ้างแล้วๆกันไปนะแล้วกันไปไปต่อให้เห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วกันคนเดิมเหรอใช่ไหมวะมาเพื่อนมาเพื่อนขอให้ติดเบอร์นี้ตาแรกติดคิก็ยังดีนะนะเพื่อนนะไปเพียครับผมติดเบอร์ครับผมเอาเรื่องว่ะหยอดมาหยอดกลับครับผมติดคิหน่อยดิขอให้ติดคิหน่อยดิขอคิสักทีจะไม่ติดครับผมไม่เป็นไรครึ่งหลอดแล้วก็ต้องเพิ่มเลือดนั่นไงแล้วเขายิงผมผมก็ต้องเพิ่มเลือดติดคิเปล่าวะติดเบิร์นครึ่งหลอดครับผมก็ต้องเพิ่มเลือดนะครับก็เลี้ยงเธอก็จะเห็นว่ากงจักรสู้กันก็จะแบบเลี้ยงเธอกันไปเลี้ยงเธอกันมาติดคิครับผมเขาต้องกดบล็อกแล้วก็อันติยิงผมถ้าผมไม่ตายผมสวนกลับไม่อันติครับผมไม่อันติก็ได้แต่ว่าผมจะกดบล็อกและเขาก็ต้องล้างผมกลายเป็นว่าผมน่าจะชนะเขานะชนะไหมวะต้องล้างให้ติดครับผมล้างติดดีและเขาก็ต้องล้างผมเหมือนกันถ้าเขาไม่ล้างผมเขายิงผมไม่ได้ตอนนี้ค่าความเร็วเราเท่าๆกันเลยนะครับสวยครับสวยครับน่าจะจบนะครับน่าจะจบแล้วนะครับจบครับผมจบแน่นอนไม่ต้องห่วงครับจบยกเว้นมาติดบล็อกเดี๋ยวรับมือจูริเคนตายหน่อยตายหน่อยมันแปดติดคิตายครับผมนี่ครับความโหดของกงจักรนะครับลงแรงก็โหดลง1-1ก็โหดจัดไปงามงามต่อครับต่อตึง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 ดึง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 ระเบิดครับผมระเบิดเอาว่าสายระเบิดก็มาพี่สายระเบิดก็มาว่ะพี่หยอดไปเลยครับระเบิดนี่บางมากบางมากแต่เราก็บางมากเหมือนกันแต่มันจะเลี้ยงเทิร์นไม่ค่อยได้ระเบิดเนี่ยมันยิงผมแรงมากเนี่ยแม่โจ้ละอย่าติดนะเว้ยสวยนี่ครับติดเผาครึ่งหลอดแล้วนี่ไงเห็นไหมผมได้เบิ้ลเทิร์นครับผมเห็นไหมความสุดยอดนะครับก็หยอดอีกครับผมหยอดไปเรื่อยๆหยอดจนกินน้ำข้าวต้มกันไปเลยทีเดียวติดหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ติดครับผมได้ครับยังไงผมไม่ได้ใช้พลังงานเลยนะดูเขายัดเต็มแล้วนะเลือดยังครึ่งหลอดนะผมยังไม่ได้ใช้พลังงานเมื่อกี้เบิ้ลเทิร์นถือว่าดีมากนะเพราะว่าค่าความเร็วผมเยอะกว่าเขาไงน่าจะเยอะมากอยู่นะเยอะมากเลยครับ237เองเขาผมสามารถปิดจ็อบก็ได้เลยนะแล้วยังมีบล็อกป้องกันได้อีกนะถ้าไม่ตายก็ซ้ำได้โอเคผมขอไอ้นี้ดีกว่าขอบาเรียดีกว่าโอเคครับขอให้ตายขอให้โดนบึ้มเรียบร้อยตายครับเนี่ยถ้าเจอตัวที่บางกว่าเราก็จะสู้ได้ง่ายชนะแน่นอนเพราะเราจะได้เบิ้ลเทิร์นบ่อยมากนะครับถ้าเกิดเจอกงจักรเหมือนกันก็ต้องดูกันไปว่าใครพลังงานเยอะกว่าพลังโจมตีเยอะกว่าก็ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยเลยนะแล้วแต่ดวงด้วยว่าจะติดใครติดคิก่อนใครติดเบิร์นก่อนนะครับนั่นแหละโอเคตอนนี้ตาสุดท้ายแล้วกันนะมาเจอสายแฟชั่นโอ้โหเจอทันเดอร์เบิร์ดครับผมจบแล้วครับเขาความเร็วเยอะกว่าผมมากแน่เลยนั่นไง
สายเติมด้วยครับสายเติม V6 นะมี Thunderbird แล้วอ่ะคิดดูโอ้ยเจ็บดีครับพี่เจอแบบเนี้ยอันนี้ผมแทบจะไม่ได้ทำอะไรเขาแน่เลยนะครับแบบนี้โดนเข้าไปแบบหยอดๆก็เจ็บแล้วครึ่งหลอดแล้วอยู่ที่ดวงนะครับโอ้โหสะท้อนเศร้าใจยังไงอ่ะเพื่อนจะทำยังไงอ่ะต้องเล่นอย่างนี้แล้วครับเล่นแบบนู้นไม่ชนะแล้วเอาวะวัดดวงกันไปครับขอให้ติดคิดตายไปเลยอย่าสะท้อนอีกนะไอ้ Thunderbird เออเรียบร้อยตายเองไม่มึงติดบ่อยยังวะไอ้ Thunderbird Thunderbird ก็คือความสามารถมันก็สะท้อนความเสียหาย 100% นะครับมีโอกาสเพียงแค่ 15% น่ะแล้วเมื่อกี้ติด2รอบคืออะไรคืออะไรติด2รอบคืออะไรครับก็แพ้ครับเจอ Thunderbird แบบนี้นะยอมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับความสามารถของกล้าความเร็วนะครับแล้วก็ความโหดของคงจักรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับบ๊ายบายบายบายจ้ะไปลองดูกันได้นะ